แซนวิชสาพัดฟัดเดือดอีกเรียกร้องความเป็นฮีโร่เพื่อปกปิดวิถีสกปรกล่าสุดแซนวิชสาพัดก็ได้โพสต์ภาพคู่กับทนายความระบุว่า Me and my lawyer ต้องเป็นคนจริงประเภทไหนถึงได้ออกมาไร้ยาวประวัติการศึกษาของตัวเองถ้าไม่ใช่เพื่อปิดปมออกหมายเรียกแล้วยกเลิกทั้งที่หลักฐานชัดเจนแบบนี้ใช้ความสามารถแบบไหนคะใช้วิธีย้อนอดีตพูดถึงเรื่องที่คุณบิดเบือนความจริงเรียกร้องความเป็นฮีโร่จากสังคมเพื่อปกปิดวิถีสกปรกที่คุณใช้เพื่อยุติบางคดีหรือเปล่าคะเท่าที่เห็นมีความสามารถน่าจะเป็นด้านร้อนตัวนะคะโดยก่อนหน้านี้ทนายตั้มได้โพสต์ว่าความยุติธรรมถูกพรากไปเพราะเงิน 9.2 ล้านคนนอกอย่างพวกเราก็ได้แต่เบ้ปากซึ่งแซนก็ตอบกลับว่ากล้าพูดว่าความยุติธรรมที่ถูกพรากไปขยันเดินสายอวดอ้างสรรพคุณถนัดใช้เส้นสายเพื่อยุติคดีเพราะทฤษฎีทางกฎหมายคุณลอกเพื่อนถึงได้จบทนายช่วยอายหมามันบ้างเวลามาทวงถามหาความยุติธรรมเพราะสิ่งที่คุณได้ทำคือยัดเยียดความเป็นจำเลยให้คบร.โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจผิดขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ